ของเยอะไม่เยอะก็ดูเอานี่ยังไม่หมดนะชั้นใต้ดินยังมีอีกนะยังมีอีกประมาณ 1-2 คันรถเลยนะเสื้อผ้าไม่ค่อยมีคนซื้อเท่าไหร่ตอนซื้อมาแพงนะตัวนึงเนี่ย15เหรียญ400ประมาณ400บาทแต่มาขาย5เหรียญยังไม่มีคนซื้อ5เหรียญยังไม่มีคนซื้อเลยถูกกว่านั้นก็เหลือ2เหรียญนะจะมีคนซื้อคงมีคนซื้อบ้างแหละ2เหรียญแต่มันยังมันไม่มีที่แขวนไงเราจะได้แยกราคาถูกมันเยอะไงที่แขวนมันเต็มไงงั้นเราจะแยกราคามี2เหรียญมี1เหรียญมีแบบว่าถูกๆแบบว่าให้ฟรีไปเลยแบบว่ามันเก่ามากแล้วให้ฟรีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีเด็กเขาเอาไปไซส์ได้ใช้ได้ไปซักหน่อยก็ใช้ได้แบบนี้มันก็มีราคานะมันเป็นยี่ห้อนะ5เหรียญเนี่ย5เหรียญแต่เด็กอ่อนไม่มี 3-6 มันถ้า2เหรียญใครเอาก็ต้องขายนะ3เหรียญ2เหรียญมันยังมีเวลาอยู่ไงยังไม่รีบก็เรื่อยๆอ่ะจ้ะไม่ได้ขายดีมากเลยแต่คนมาดูเยอะนะแต่บางทีเขาก็ไม่ได้เอานะอันนี้ที่ซื้อมาแล้วมันใส่ไม่ได้เนี่ยมันใหญ่ที่เกียรติเข้าเมืองไปเปลี่ยนเห็นไหมมันมียี่ห้อนะเสื้อในเนี่ยดูราคานะดูราคานะดูราคาเสื้อในซื้อมาผิดไซส์ดูนะกล้ายป้ายยังไม่ได้แกะเลยอ่ะมีสีดำอีกตัวอยู่ไหนไม่รู้ไม่ใช่เราไปทิ้งหาขยะเราหรอมันไม่ใช่ไซส์เราไงแล้วมันอยู่ในเมืองเราก็เกียรติเข้าไปมันเป็นยี่ห้อนะนุ่มด้วยนะปองน้ำดีๆรองเท้าเอามาจอดแล้วไปคนมาจอดแล้วไปรองเท้าจะไปซื้อใหม่แพงนะไซส์6ไซส์เด็กประมาณ2ขวบ2ขวบ3ขวบจะซื้อใหม่เป็น20 20 30เหรียญนะเราขายแค่5เหรียญขายได้5เหรียญ